ดีค่ะพี่ชื่อยุ้ยสาวพลค่ะหรือว่าเรียกพี่ว่ายุ้ยเฉินโลก็ได้ค่ะวันนี้พี่จะมาแนะนำแบบฝึกหัดในการบังคับโบค่ะมันเป็นแบบฝึกหัดที่พี่ได้มาจากตอนที่ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการตอนที่ซูซูกิเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆอันแรกสุดเลยเราจะมาไต่โบสิ่งแรกเลยก็คือการจับเหมือนกับครั้งก่อนก็คือเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางตรงกันแล้วก็อยู่คนละฝั่งกันสี่นิ้วอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็นิ้วโป้งอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ใช้มือซ้ายค่ะมาเป็นตัววัดลองไว้ที่ใต้ด้ามจับค่ะกันมันหล่นด้วยมีวิธีคิดเวลาที่พี่สอนเด็กๆนะพี่ก็จะให้เด็กจินตนาการว่าโบเนี่ยเป็นต้นไม้แล้วก็นิ้วทั้งห้าของเราเนี่ยเป็นลิงแล้วเราก็จะสั่งการให้ลิงทั้งห้าของเราเนี่ยขึ้นต้นมะพร้าวต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ค่อยๆขึ้นกันเป็นแถวเรียงแถวกันขึ้นเป็นระเบียบค่อยๆขึ้นไปให้ถึงยอดต้นมะพร้าวแล้วก็ค่อยๆไต่ลงมาค่ะแขนกับฝ่ามือเนี่ยจะเหมือนเป็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งที่ตรงๆนะคะแล้วเราก็ลองดูค่ะลองเอามือซ้ายวางไว้ประมาณอยู่ความสูงเนี่ยอยู่ประมาณระดับเอวหรือว่าสะดือก็ได้ค่ะเนี่ยประมาณนั้นก็ลองดูนะคะคอยสังเกตตัวเองด้วยว่าอย่าให้ไหล่ยกแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะคะไต่ขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปค่ะไต่ขึ้นไปเรียงอย่าลืมว่าต้องเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบด้วยจะไม่มีการแซงกันไปให้ถึงปลายโบข้างบนสุดเลยแล้วค่อยลงมาตอนลงมาก็ค่อยๆไปค่อยๆเดินกันเดินทำดูนะคะก่อนเล่นก็ห้ารอบก็ได้ประมาณนั้นค่ะก็ถ้าเกิดฝึกบ่อยๆแล้วก็เราก็จะได้สร้างความคุ้นเคยแล้วก็กล้ามเนื้อของนิ้วก็จะพัฒนาแล้วก็เพื่อนำไปต่อยอดสวัสดีค่ะ